ทีทูมาเยือนเด็กๆแล้วสวัสดีครับทีทูรับรองว่าถ้าเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังทีทูวันนี้จะมีคอมพิวเตอร์สภาพดีๆให้ใช้ไปอีกนานเลยละเรามารู้จักการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับ 1. ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่อุณหภูมิสูงจนเกินไปเพราะจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร้อน และเป็นเหตุให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสื่อมเร็วกว่าปกติได้ 2. หลังใช้งานเสร็จแล้วควรนำผ้าคลุมตัวเครื่องจอภาพหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดจะได้ป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกรปรกไงครับ 3. เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วควรถอดปลั๊กไฟออกทันทีนะครับ 4. เด็กๆไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มใดๆมารับประทานใกล้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เพราะอาจจะหกเละเทอะสก,กระปรกและยังเป็นสาเหตุให้มีแมลงหรือสัตว์อื่นๆมาทําให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยหไม่ควรนําสิ่งของใดมาขูดขีดบนหน้าจอภาพและส่วนอื่นของคอมพิวเตอร์ด้วยนะเด็กๆ 6. ไม่ควรขึ้นไปนั่งหรือกระโดดบนโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อสุดท้ายก็คือไม่ควรกดปุ่มแป้นพิมพ์แรงๆให้กดเพียงเบาๆนะครับ เด็กๆจะรักษาแค่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ได้หรอกนะอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับมาเริ่มจากการดูแลรักษาจัดเก็บแผ่นดิสเกต 1. ไม่ควรนำแผ่นดิสเกตไปเก็บไว้ในที่ที่มีน้ำหรือความชืน้น 2. ไม่ควรนำดิสเกตเข้าไปใกล้วัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับ ข้อสามก็คือไม่ควรนำแผ่นดิสกตไปวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีแสงแดดจ้าข้อสุดท้ายก็คือไม่ควรงอแผ่นดิสเกตเพราะจะทำให้แผ่นชำรุดเด็กๆควรเก็บแผ่นดิสเกตไว้ในกล่องนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นละอองน้ำสิ่งสกปรอกอื่นๆและยังเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการนำไปใช้ครั้งต่อๆไปอีกด้วย ต่อไปทีทูจะบอกการดูแลรักษาจัดเก็บแผ่นซีดีกับเด็กๆแล้วนะข้อ 1. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดีข้อ 2. คือไม่ควรงอแผ่นซีดีเนื่องจากแผ่นซีดีเป็นของแข็งไม่มีความยืดหยุ่นจะทำให้แตกได้ง่ายบอกวิธีที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆอยู่ในสภาพดีและใช้งานไปได้นานๆแล้ว เด็กๆก,ก็ต้องไม่ลืมนำไปปฏิบัติตามนะครับวันนี้ทีทูลาแล้วสวัสดีครับ